ลับมาที่ศึกอยุธยาทิสตี้พาร์คกระทิงแดงยอดมวยโลกนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ไฟเวทสมาคมมวยพาบาเฉพาะการครับระหว่างฉัตรเพชรสิทธิ์หมอสิงห์ครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดสู้กับเอนิสจังหวัดอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่เอกนำรายการครับครับนี่ถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์พาบารุ่นซูเปอร์ไฟเวทเฉพาะการครั้งที่2นะครับของฉัตรเพชรสิทธิ์หมอสิงห์ครับต้องบอกว่าเป็นนักชกดีกรีว่าที่ปริญญานะครับเพราะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยทองสุขครับตอนนี้ใกล้จะสำเร็จการศึกษาใกล้จะรับปริญญาตรีแล้วครับแล้วอาชีพมาแล้วครับเนี่ยเต่าของเรานะครับเสือ11ตัวคุณเชษฐ์ชัยเอื้อมยูนันบอกว่ามาท่านน็อกได้ใน3ยกนี้เอาไปเลยครับ 5,000 บาทแล้วก็ครัวคุณสาหร่ายครับอีก 3,000 บาทครับผมก็ถือเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เฉพาะการในรุ่น115ปอนด์ของพาบ้านะครับฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเซ็งครับป้องกันตำแหน่งครั้งที่2เจอกับเอนิสเซียฟินนะครับนักชกอินเหนาบนเวทีนั้นอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์นะครับจากสมาคมมวยโลกเป็นกรรมการหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกครับให้คะแนนบ้างตัดสินบ้างผู้สำคัญสำคัญระดับโลกติดตามนะครับผลงานของ Galaxy Boxing จะมีดาวรุ่งดวงใหม่มาเสริมทัพเสริมทีมอย่างสแตมหรือไม่ครับรางวัลอาชีพก็มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ทะลุหลักหมื่นไปแล้วครับนอกจากเสือ11ตัวโดยคุณเชษฐ์ชัยเอื้อบุญนันท์ที่มีมา 5,000 แล้วครัวคุณสลาย 3,000 แล้วก็หมอเสงครับคุณฉัตรชัยและคุณนิภาแสงสุริยฉัตรบอกอัดฉีดให้กับทางด้านของฉัตรเพชรอีกครับไม่ว่าจะเป็นการชนะในแบบไหนก็ตามครับเอวอีก 5,000 บาท คุณชูชีตีโพคามาอีก 5,000 บาทครับให้กับสแตมตอนนี้ยอด 18,000 บาทเข้าไปแล้วครับครับผมก็ถือว่าเป็นนักชกที่แม่นอกจากเมื่อกี้มีข่าวว่าจบปริญญาตรีแล้วเตรียมจะต่อโทได้ซ้ำเลยนะครับก็คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์วางแผนไว้ให้เสร็จสรรพแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าฉัตรเพชรสำเร็จปริญญาตรีเมื่อไหร่จะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าชีวิตบนสังเวียนเลือดนั้นค่อนข้างจะสั้นแต่ว่าถ้ามีการศึกษามีวุฒิก็สามารถประกอบอาชีพได้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์กรรมการฝีมือดีชั้นแนวหน้าของ WBA เลยทีเดียวครับนี่เป็นสายเลือดพระพลบดีโดยแท้จริงนะครับอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์รุ่นยุคปลุกเปิดเรื่องของวงการกีฬาบ้านเราเช่นเดียวกันก็อย่าลืมนะครับทัพนักกีฬาไทยตอนนี้ไปต่อสู้กันอยู่ที่เกาหลีเอเชียนเกมก็ให้กำลังใจกันทางทีวีภูด้วยเอ่ยถึงชื่อฉัตรเพชรนี่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูครับแต่ว่าในสมัยชกมวยไทยถ้าเอ่ยถึงชื่อเขาทรายน้อยกอกันแตงนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งดาวบู๊ประจำจอตู้เลยทีเดียวครับหมดยกแรกพักกันสักครู่นึงก่อนครับเดินทางมาถึงยกที่2นะครับดร.มนัส โนนุชผู้อำนวยการมูลที่มิลาเคิลออฟไลท์ขอเชิญร่วมทอดกฐินสร้างกุฏิสงฆ์นะครับให้กับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ณวัดคุณพุ่มในวันที่26ตุลาคมศกนี้ครับครับแล้วการถ่ายทอดสดครับต้องขอบคุณไปยังอยุธยาซิตี้พาร์คครับโดยคุณปราณีด่านชัยวิโรจน์ครับท่านกรรมการอำนวยการอยุธยาซิตี้พาร์คครับก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของวงการมวยมาเป็นอย่างดีโดยตลอดครับหลายต่อหลายครั้งครับที่ Galaxy Boxing Promotion นั้นได้มีโอกาสมาจัดการแข่งขันที่นี่ก็ต้องขอบคุณนะครับตอนนี้แหมเห็นว่ากำลังขยับขยายต่อเติมพื้นที่ออกไปด้านข้างกว้างขวางเลยทีเดียวครับอนุญาตคุณปราณีนะครับแล้วก็ท่านดร.มนัสมีห้องฮอลล์คอนเวนชั่นครับคุณกิติพงศ์สามารถบรรจุการแข่งขันแล้วก็ทำกิจกรรมกีฬาได้อย่างสบายสบายครับครับแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณชัดชัยและคุณนิภาแสงสุริยะฉัตรครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณวินัยวีระพุทธชงจากไทยนครพัฒนาจำกัดและคุณมานพสุวรรณีครับจากแหลมทองการแพทย์ครับมาชมกันต่อนะครับในยกที่2ครับป้องกันแชมป์พาบาเฉพาะการครับรุ่น115ปอนด์ครับฉัตรเพชรเจ้าของตำแหน่งก็คือเกงสีขาวครับกับทางเซียฟินกับกางเกงสีน้ำเงินเข้มก็ยังเป็นทางฉัตรเพชรครับที่เดินลุกโอ้โหลุกนี้สวยครับขอซ้ายขึ้นไปครับตัดลำตัวบนล่างมาอาวุธหลากหลายมากครับฉัตรเพชรดึงจังหวะอยู่นะครับทางด้านของเอนิสแม่ต้องระวังครับกะทิ้งบวกขวาแล้วนะครับเอาครับจิ้มลำตัวโดนหน้าไม่เป็นไรครับแต่โดนท้องมีสะดุ้งครับอันนี้มีงอให้เห็นครับค่อยๆเบียดเข้าไปครับเอาครับโอ้โหฮุกซ้ายสวยครับปัดนี้ฮุกปุ๊บลงไปเลยครับร่วงเลยครับไหวหรือเปล่าครับกรรมการพินิจนับแล้วนะครับเผลอแวบเดียวรอดไม่รอดถึง8
ครับเวลายังเหลืออีกพอสมควรเลยทีเดียวครับชัยเพชรตามเข้ามา 1-2 แหมอัดฉีด 18,000 บาทครับตอนนี้รออยู่แล้วครับชัยเพชรเอาแล้วครับอัดลับตัวอันนี้จะรอดไม่รอดครับตั้งโต้ครับอันนี้โต้มาแล้วครับเจอฮุกซ้ายลำตัวเข้าไปอีกฮุกขวาตบเข้ากกหูอ้าวติดอยู่ที่สามเหลี่ยมกระทิงแดงครับตรงนั้นหนีออกมาได้หรือเปล่าเอนิสบวกขวาอ้าวชัยเพชรตบซ้ายแม่แกเก่าครับนั่งบนเชือกเข็นที่2นะครับคอยย่นย่อน้ำหนักลดการลงมาเอาครับเร่งครับชัยเพชรเอาครับจังหวะนี้กรรมการว่ายังไงครับนับที่2นับเป็นครั้งที่2นะครับจะรอดหรือเปล่าครับยกนี้เวลายังพอสมควรเหมือนกันครับยกครับสิบวิสุดท้ายน่าจะรอดแล้วครับอีก10วินาทีแหมถ้าหล่นลงไปอีกนี่ไม่เชื่อเอาละครับหมดยกซะก่อนครับราคาช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครับอาริโกฟินพักกันสักครู่ครับไปดูผลงานของนักชกระดับปริญญาตรีครับนี่ครับฮุกซ้ายดอกสุดท้ายครับร่วงเลยครับทางด้านของเอนิสโดนไป2นับครับลุ้นกันต่อยกที่3ครับขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงและแสงสุริยฉัตร2002ครับรวมทั้งโตโยต้ามอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังห้างขายยาตราใบหอยาบรรเทาฤทธิ์ดวงตะวันตราใบหอคุณอนันต์เดชอนันตชาติจากโยโกะริเวอร์แควร์รีสอร์ทและโยโกะสปามิลบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดครับคุณประสานคุณไพศาลดีโลกจากกัวสแบงซีฟู้ดคุณวิชัยกินอิทธิจากบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วสมกลิตังกุจับตราแปลงสีฟันคู่คุณรงวงประเสริฐการจากทีมสเปเชียลโกมินโปรดักต์ครับยาดมตราโปยเซียนประกันชีวิต AIA คุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์แรงน้องไทยเชียงใหม่ไทยเฮ้าส์น้ำพึ่งขัดใหญ่และยันร้านหยกริมแควที่จังหวัดกาญจนบุรีครับลุ้นกันนะครับ 3,000 บาทจากเสือ11ตัวกว่าคุณสรายจังหวัดชุมพรคุณชูชีพตีโพคาอีก 5,000 หมอเสงอีก 10,000 กระทิงแดงอีก 10,000 ครับแม่รวยเละครับทางด้านฉัตรเพชรครับผมยกที่แล้วนี่ได้เป็น2นับครับจากจังหวะตัดลำตัวนะครับเห็นจุดอ่อนแล้วนะครับทางฉัตรเพชรครับเพียงแต่ว่าจะย้ำไปที่เดิมได้หรือเปล่าครับ2นับนี่ตัดลำตัวล้วนๆเลยนะครับสำหรับทางฉัตรเพชรอันนี้เองก็พยายามจะโต้พยายามจะดักมาเหมือนกันครับก่อนหน้านี้ถ้าจำได้ที่เคยมาชกในสายของ Galaxy Boxing ครับอันนี้คุณฟิงก็เคยมาดวลกับเด่น 900,000 มาแล้วนะครับก็วันนั้นก็มาชกกันเด่น 900,000 นี่ก็ยืนกันเต็มๆ12ยกเหมือนกันครับโอ้ยแม่ฉัตรเพชรแต่วันนี้เจอฉัตรเพชรจะรอดไม่รอดครับตัดชายโครงนี่มีอาการให้เห็นเลยครับต่อยหน้าเฉยๆนี่ครับต้องลดการลงมาแล้วครับวินาทีทองฝังเพชรรอดไม่รอดยังมีลูกบวกยังมีขวาลูกบวกเอาโดนนะครับฉัตรเพชรโอ้ส่วนฮุกขวามาโดนเต็มเหมือนกันครับฉัตรเพชรเอาแล้วกาดให้ดีครับเพราะว่าเอาแล้วครับอันนี้เห็นเหมือนกันครับจังหวะของฉัตรเพชรนี่บวกเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ครับเจอหมัดสวนครับใครดีใครอยู่แล้วนะครับทรงนี้เอาหูแท็กเลยนะครับโอ้ยพุ่งแท็กหัววิญญาณนักรักบี้เลยครับอาจารย์พินิจนั้นนักรักบี้ทีมชาติเก่านะครับบินมาเป็นมังกรบินเลยครับต้องคว้าไว้ก่อนครับเอนิสเอาละครับพยายามจะเช็คบินให้ได้ครับทางฉัตรเพชรครับโอ้โหคือมีทางไปทางขวาตรงเป็นจังหวะสวยครับฉัตรเพชรไม่บูมบามนะครับต้องเลือกแล้วก็ต้องแม่นนะครับต้องเลือกแล้วต้องแม่นครับเอาละครับตอนเข้าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำโดนซ้ายโอ้ยระฆังยกหมดยกพอดีแฟนๆชอบใจครับนิดเดียวครับพักแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้าก่อนครับนี่ช่วงที่รวมรันพันโตกันนะครับคนละทีครับน้องทีพี่ทียืนซดกันแบบสนุกเลยครับแล้วช่วงพักยกนั้นไม่ยอมออกจากมุมครับก็ต้องแสดงความยินดีกับชัดเพชรสินหมอสิงห์ครับมีรางวัลอัดฉีดแม่รวมๆเกือบ 20,000 ครับนี่เป็นศึกอุทยาทิติปาร์คกระทิงแดงยอดมวยโลกครับกับ Galaxy Boxing Promotion โดยคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ท่านดร.มนัสโนนนุชคุณปราณีด่านชัยวิโรจน์นะครับครับส่วนอนาคตของฉัตรเพชรในภายหน้าครับนอกจากที่จะต้องฝากไว้กับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์แล้วก็ยังต้องฝากไปถึงฝ่ายต่างประเทศของ Galaxy Boxing Promotion นะครับคุณเอียงคุณทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับต้องบอกว่าวางแผนวางอนาคตให้กับฉัตรเพชรเอาไว้อย่างไรครับเมื่อไหร่จะเขย่าบัลลังก์โลกสักทีครับครับผมอายุแค่23ปีเท่านั้นครับฉัตรเพชรครับยังมีโอกาสอีกนานครับก็ถือว่าตอนนี้นี่เป็นยุคของสายเลือดใหม่ครับของ Galaxy Boxing Promotion ไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับไฮไลท์ภาพรวมที่เกิดขึ้น
นี่ครับจังหวะล้วงลำตัวโดนหน้าโดนคางยังพอทนได้ครับแต่ว่าพอโดนสีข้างโดนชายโครงทำท่าจะไม่เอาครับแล้วหลังจากนั้นครับยก2นี่2นับนะครับยก3นี่จัดเต็มจัดหนักเลยครับเข้ามุมกลางดูครับซ้ายลำตัวจังหวะบวกก็โดนเหมือนกันนะครับฉัตรเพชรไม่ใช่ว่าไม่โดนครับนี่ครับจังหวะฮุกซ้ายช่วงนี้ไปพบคุณดำรงต่ายทองหรือว่าคุณสมิงขาวเดินเชิญครับท่านผู้มีเกียรติครบครับเป็นเอ็นว่าฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเสงนะครับนักมวยรายนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่าซ้ายนับแล้วก็ขวาแรงมากเลยวันนี้ก็ชนะในช่วงที่ระหว่างพักจะขึ้นยกที่4ทางคู่ต่อสู้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวเลยเป็นนั้นว่าฉัตรเพชรนะครับสิทธิ์หมอเสงวันนี้เป็นผู้ชนะไปในโอกาสนี้นะครับขอเชิญประธานวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านพันจ่าอากาศเอกปัญญาสะทองอุ่นพร้อมทั้งอีกท่านหนึ่งนายกเทศมนตรีเมืองอยุธยานะครับคุณรงค์ด่านชัยวิโรจน์ให้เกียรติจะได้คาดเข็มขัดให้กับทางฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเสงนะครับวันนี้ท่านดร.กว้างเชิญด้วยครับท่านดร.กว้างเชิญด้วยครับเอาชูมือเลยครับชูมือเลยครับนี่เลยครับคุณรงค์เชิญครับท่านรองผู้ว่าเชิญเลยครับแล้วก็ท่านดร.กว้างครับดร.มนัสครับท่านดร.มนัสเชิญด้วยครับเชิญแล้วในวันนี้นะครับในวันนี้มิสเตอร์ยังซุปชิมนะครับรองประธานสมาคมมวยโลก WBA และประธานสมาคมมวย PABA จะได้มอบโลกเกียรติยศให้กับทางท่านดร.กว้างรอบครอบนะครับในฐานะผู้สนับสนุนในนามของ Galaxy นะครับมอบให้กับท่านประกว้างครับนี่เลยครับท่านดร.กว้างรอบครอบในฐานะผู้สนับสนุนในนามของสมาคมมวยโลกแล้วก็ท่านดร.มนัสโนนุชนะครับก็เป็นผู้ยืนรับด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งโปรโมเตอร์ผู้ซึ่งจะจบปริญญาเอกจะรับดร.นะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับในฐานะที่สนับสนุนกันมาตลอดเลยทีเดียวรับโลกเกียรติยศนะครับจากรองประธานสมาคมมวยโลก WBA และก็ประธานสมาคมมวย PABA นะครับนี่นะครับเป็นผู้ที่ต้องยอมรับนะครับสร้างผลงานได้สุดยอดแล้วก็เยี่ยมยอดนะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับ